มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนชาวเน็ตทนดูไม่ได้ว่าแรงบัวขาวเป็นขี้ข้าประกาศเลิกติดตามหลังร่วมรับเสด็จด่าแรงไปไหมจากกรณีเมื่อวันที่8ธันวาคมนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยทรงมีพระราชปฏิสันถารกับประชาชนชาวเชียงใหม่ที่มาเฝ้ารอรับเสด็จนะคะในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือค่ะทางนี้บัวขาวและประชาชนชาวเชียงใหม่ร่วมเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีพร้อมกับช่วยประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการปฏิบัติให้แก่พี่น้องประชาชนที่เฝ้ารับเสด็จค่ะซึ่งในแฟนเพจบัญชาเมฆยิ้มนะคะของบัวขาวนั้นมีการลงภาพและคลิปการเฝ้ารับเสด็จครั้งนี้ของยอดมวยดังโดยส่วนใหญ่มีแฟนๆมาส่งข้อความสนับสนุนพร้อมให้กำลังใจบัวขาวนอกจากนี้ยังมีแฟนคลับบางรายนั้นได้เลิกประกาศติดตามและไปเชียร์นักมวยคนอื่นพร้อมทั้งกล่าวโจมตีบัวขาวด้วยว่าเป็นขี้ข้าอีกทั้งยังลามปามด่าพ่อและแม่ของบัวขาวอีกด้วยค่ะและนี่คือความคิดเห็นของชาวโซเชียลนะคะคิดต่างได้แต่ไม่แตกแยกนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ